ครับพ่อครับช่วงบ่ายๆครับวันนี้พอดีมาขาต้อนไทยขาต้อนให้เป็นกับวันดีมาท่านเพื่อนปู่ก้อยพอดีนะครับช่วงเดือดนอนครับช่วงนี้ลมหนาวเนาะพอดีมาขาต้อยไก่กันครับเขาเอิญยังเกาะฮักข้อปุ๋ยนะครับแปลงแต่ยังเรืออยู่ครับยังเรืออ่อยอยู่เสียว่าเสียวออกเดี๋ยวปลูกใหม่เนาะก็ต้องเค้นแหละครับเพราะว่าดินก็เริ่มแห้งแล้วมันลมนะครับวันนี้มาไถถาตอให้เพิ่นนะครับวันนี้เพิ่นก็มาปลูกแมงไก่ต่อกันพอดีเจ้าเดียวครับพาลงไปเบิ่งครับครับใกล้สิแล้วแหละแปลงนี้ก็ได้ข้าวนะครับแปลงประมาณ8ไร่นะครับวาดเนี่ยครับบ่แล้วนะมื้อนี้ก็เลยมาซ้ำเจ้าเก่าครับเสียโอเสียเก่านะครับผมก็ติดตามตลอดนะเพราะว่ากระซอยกันอยู่ครับยังซอยเป็นอยู่ช่วงนี้ก็ได้มาใครขาดต่อซอยเป็นนั่นแหละเพราะว่ารถมันก็คือว่านะครับช่วงนี้เพิ่งกระเล่งเนาะเดี๋ยวจะโดดใส่พ่วงแม่นะครับพ่วงเพิ่งกระทั่งคิวรถเพิ่งกระเล่งนะครับเพื่อทำมาเห็ดซอยเพื่อนเบื้องล่องครับต่างกันอยู่เลยเห็นปะก้าวของผมบ้านเมียบเนี่ยตัวนี้อาจจะบดถึงเมียบไปแล้วขน้อยขึ้นเนาะนะครับเบื้องขาวทีมงานสุดเก่าครับคนป้อนคนขึ้นก็ได้เนาะเพิ่นเนี่ยครับเบิ่งการขับรถเนาะสินิ่งนะครับสิบ่พวดพลาดคือเจ้าอื่นมาได้เจ้าอื่นอาจจะแล่นรถเร็วกว่านี้นะแต่ว่าเพิ่นสิแล่นรถเฉยๆนะครับซ่าๆเรื่อยๆข้อดีคือการหยาดอ้อยมันก็บ่ขาดนะครับมันก็มีลังเจ้าแหละเร่งนะครับเร่งรถเร็วนะครับเร่งความเร็วรถมันจะมันติดอย่างเงี้ยมันจะขาดช่วงก็มีนอกจากมือป้อนกับมืออาชีพเนี่ยนะแต่ว่าคือนี่คือว่ามือป้อนสบายครับรถเฉยขับเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบร้อนเบิ่งจะงานหนางานมันของมันดีนะครับนอกจากอ้อยเฮาสิเสียเด้อเนาะตัวมันบ่ดีหรือว่าดินมันแข็งครับคนป้อนนะครับแบนรถเฉยๆนะเรื่อยๆมันก็บ่เมื่อยคนป้อนไปได้แต่ว่าคันเท่าเล่งไล่กับคนป้อนกันเล่งน้ำนะครับก็เมื่อยแต่ว่ามันอาจจะได้งานมันก็หลายนะครับเดี๋ยวก็ไปผ่านไปอาจจะมีนะคันคนป้อนหัวมือชีพเนี่ยแบกนะครับบอกเก็บหัวงานนะเดี๋ยวนี้สิบ่ไฟเก็บหัวงานนะสิถอยแท่งเอาเกือบจะ 80% แล้วหรือ 90% แล้วนะครับสิถอยแท่งเอานะครับสิบ่ตัดหัวงานโดยการดูแลนะครับการเขามาคั่วมาจัดการมันก็ง่ายแล้วมันจะบ่ได้เหยียบบ่อยหลายนะแต่ว่าคันเฮาตัดหัวงานมันเหยียบบ่อยหลาย
ันตัดงานอย่างเดียวมันต้องได้ตัด2แถวนะครับ2แถวแต่ว่าคันเฮายิ่งถอยแท่งเอาบางทีมันก็บ่ได้เสียหายนะครับช่วงเฮามากบปุ๋ยกบหยังเนาะนะครับบ้านนี้ก็พักเที่ยงเนาะกินข้าวเที่ยงกันครับได้ยังไม่กินลามง่วงป่ะปวดแมวปวดแมวโชว์โชว์ดูนี่เกิดโชว์โลโก้ดูโชว์โลโก้เนี่ยโลโก้ประจำน้ำชูกำลังเนี่ยนี่ขาดบ่ได้แต่ละงานต้องมีงานไหนบ่มีนี่บ่แล้วเอาครับมานี่กินข้าวกันคลิปนี้ฝากไว้ซะมีครับสวัสดีครับ